ปลาพริกแห้งของป้าน้องนะคะป้าน้องเคยไปกินมีป้าคนหนึ่งค่ะแถวบ้านเพื่อนทางบางขุนนนท์ค่ะเขาปิ้งหมูปิ้งปลาขายนะคะเขาทำน้ำจิ้มพริกป่นแห้งเนี่ยค่ะร้อยอร่อยป้าน้องก็สังเกตเขาแล้วก็ถามเขาเนี่ยค่ะเขาใช้พริกป่นป้าน้องนี่คั่วนะคะคั่วแล้วก็คือเราละเก็บของเสียออกไอ้ก้านเกิ้นอันไหนที่มันเป็นเชื้อราเอาออกหมดค่ะแล้วก็ล้างน้ำน้อยๆ นะคะสัก 2-3 น้ำแล้วเป็นไปได้ก็เอาขยำน้ำล้างจืดแช่ทิ้งไว้สัก10หรือ20นาทีแล้วก็มาล้างน้ำปากนะคะแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ไปตากให้แห้งค่ะป้าน้องมีที่ตากค่ะแล้วค่อยมาคั่วป่นมันจะได้ไม่มีเชื้อราหรือสิ่งสกปรกนะคะเนี่ยป้าน้องก็เอามาบีบมะนาวหรือส้มจี๊ดคลุกทิ้งไว้ค่ะเนี่ยมันก็เหมือนน้ำปลาพริกสดนะคะให้มันหอมพอมันหอมเสร็จป้าน้องก็จะเอาซีอิ๊วขาวกับน้ำปลามานะคะคลุกทิ้งไว้ให้หอมนี่ป้าน้องคลุกทิ้งไว้ได้สักประมาณ5นาทีนะคะเอามะเขือเทศใส่มะเขือเทศใส่ค่ะมะกรูดใส่ไปหน่อยต้นหอมผักชีหรือผักชีใบเลื่อยนะคะเขาก็จะใส่ไปหน่อยแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะคลุกทิ้งไว้นะคะป้าน้องจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้ไปซื้ออะไรกุ้งฝอยทอดค่ะน้ำจิ้มเนี่ยเหมือนน้ำเชื่อมเลยค่ะหวานจังเลยป้าน้องกินไม่ได้ต้องมาเติมน้ำส้มแอปเปิ้ลแล้วก็ต้องมาเติมเกลือค่ะแล้วก็เติมแตงกวาเนี่ยค่ะก็คลุกทิ้งไว้แล้วตอนนี้ก็เอาซีอิ๊วขาวใส่ไปหน่อยค่ะอีกอันนี้น้ำปลาใส่นะคะก็เอาน้ำปลาใส่คุกทิ้งไว้ค่ะเห็นไหมคะป้าแกทำไอหมูปิ้งปลาปิ้งขายนะคะแล้วก็ส้มตำแกป้าสามารถส่งลูก3คนเนี่ยค่ะจบปริญญาโทปริญญาเอกเลยค่ะพอเขาหลังลูกเขาจบเขาขอร้องให้แม่เลิกแต่ลูกค้าก็ติดใจอะค่ะทั่วๆไปก็จะใช้พริกป่นแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลอันนี้ป้าน้องจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะดิบส้มเขียวหวานแทนน้ำตาลค่ะมันจะทำให้มีน้ำขึ้นเราไม่ต้องใช้น้ำปลาเยอะนะคะเราจะไม่ใช้น้ำปลาเยอะเนี่ยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่น้ำปลาคลุกให้เข้ากันแล้วก็บีบส้มเขียวหวานลงไปนะคะซีกเดียวก็พอแล้วค่ะช้อนเม็ดออกค่ะแล้วก็คนให้เท่ากันแล้วก็ชิมเห็นไหมคะแค่น้ำปลาพริกของป้าน้องนะคะมันก็จะ3รสแล้วนะคะไม่จำเป็นจะต้องใส่น้ำตาลเลยนะคะเมื่อวานนี้ป้าน้องดู YouTube หมอท่านหนึ่งท่านก็บ่นว่ากับข้าวสมัยเนี้ยไม่รู้ว่าของหวานหรือของคาวมันหวานไปหมดจริงค่ะแต่ป้าน้องทำนี่ไม่ใส่น้ำตาลเลยเห็นไหมคะเป็นไงมั้งชิมแล้วเป็นไงมั้งยังไม่เค็มโอเคใส่อันนี้โรยเข้าไปเนี่ยค่ะชิมแล้วก็3รสค่ะเขาจะไม่เค็มจัดนะคะใส่ส้มเขียวหวานแค่ครึ่งลูกก็เท่ากับ20แคลอรี่ค่ะดีกว่าไปใส่น้ำตาลนี่ค่ะถ้าเผื่อใส่น้ำตาลเนี่ยมันจะได้แคลอรี่มากกว่าแล้วน้ำตาลเนี่ยมันจะไปกลายเป็นไตรกลีเซอไรด์นะคะเนี่ยน้ำปลาพริกป่นเนี่ยก็จะน่ากินขึ้นเห็นไหมคะอ
อันนี้ป้าน้องไปเรียนจากป้าเนี่ยมะเขือเทศเราก็หั่นให้ฝอยนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเข้าไปนิดนึงค่ะใส่ข้าวคั่วให้มันหอมนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้ราคาก็เสร็จแล้วน้ำปลาพริกอันแสนอร่อยอร่อยเห็นไหมคะหวานธรรมชาติค่ะมันจะเปรี้ยวแล้วก็เค็มแล้วก็หวานตามนะคะเป็นน้ำปลาพริกที่อร่อยมากค่ะทำตามนะคะลองทำดูนะคะ อย่างน้ำปลาพริกสดนะคะป้าน้องตั้งชื่อว่าน้ำปลาคุณหลวงนะคะตอนนี้ยอดคนดูจาก YouTube 5,000 กว่าคนแล้วนะคะ TikTok 140,000 กว่าคนแล้วค่ะเห็นไหมคะเขาไปลองทำกินแล้วอร่อยเขาก็จะแชร์แล้วก็บอกกันแล้วก็ไปทำอร่อยเขาก็บอกกันยอดมันขึ้นมาทีแรกป้าน้องว่าได้200กว่าก็ตกใจละพอข้างหลัง400กว่าเอ้าเผลอไม่ได้ดู 5,000 กว่าแล้วค่ะ TikTok เนี่ย140,000กว่าแล้วนะคะยอดคนดูนะคะ